ที่เป็นผู้ดำเนินรายการเปิดตัวหนังสือนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการของขั้นตอนการผลิตนะครับแล้วก็เปิดพรีออเดอร์อยู่แล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับพระเอกของเราสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สุขสันต์เวชเมธากรนะครับหรือเล่าชวนหัวนะครับอาจารย์ต้องเขียนนี่ไงนะครับอาจารย์กับผมเนี่ยถือว่ามีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะเพราะว่าเคยมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการให้กับอาจารย์หลายครั้งนะครับสวัสดีอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับสวัสดีครับรับไหว้ผมด้วยเชิญครับด้วยความสนิทสนมกันนะครับแล้วก็เกิดปีเดียวกันด้วยอาจารย์กับปีรากาผมก็รากาแต่คนละรอบนะวันนี้เนี่ยมีความสำคัญเป็นพิเศษนะครับในการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ครับร้อยแซ่พันมังกรนะครับโดยอาจารย์สุขสันต์วิเวกเมธากรนะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์พูดถึงหนังสือเล่มนี้นิดนึงนะฮะเหตุผลเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจารย์ก็มีความประทับใจนะครับกับหนังสือเล่มนี้มีความผูกพันหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเป็นงานพิมพ์ซ้ำรู้สึกยังไงบ้างที่ผลงานของเรากลับมาอีกครั้งรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งนะที่ยังอยู่ในองค์การนี้ได้เริ่มเขียนหนังสือครั้งแรกก็2533ปีนี้2566ก็33ปีพอดี33ปีขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์อีกครั้งนะครับ33ปียังยืนหยัดยืนยงเป็นมังกรพระหาดฟ้าในป่าอักษรนะโอ้โหแล้วหนังสือร้อยแซ่บเป็นมังกรเนี่ยที่มาที่ไปยังไงจ๊ะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่มีเชื้อสายแท้มาก่อนครับไม่คำจีนสอนไว้ว่ายินสุยซื่อหยวนแปลว่าเมื่อดื่มน้ำต้องรำลึกถึงต้นน้ำเพราะฉะนั้นเราเมื่อมีสายพันธุ์มาอย่างนี้เราก็ต้องจำมีการรำลึกว่าให้รู้ว่าที่ไปที่มาของแท้ต่างๆนั้นเป็นยังไงนะแต่จริงๆแล้วมันอย่างที่เขาบอกร้อยแท้มันไม่ได้มีแค่จำนวนร้อยนะครับครับร้อยคำนี้อาจจะแปลว่าเอาไปเหมือนกับร้อยพวงมาลัยร้อยรวมกันหมายถึงว่าเรียงร้อยเรื่องราวชีวิตใช่ไหมครับเพราะว่าชนชาติจีนเนี่ยเป็นชนชาติที่มีความสำคัญบนโลกใบนี้นะเพราะว่าเป็นอู่อารยธรรมนะครับประเทศจีนอย่างที่รู้ประชากรเนี่ยผมไม่เป๊ะแต่อาจารย์เป๊ะมากประชากรจีนตอนนี้เท่าไหร่เกิน 1,400 ล้านแล้วครับเกิน 1,400 ล้านคนเฉพาะที่อยู่ในแผ่นดินจีนนะครับผมแต่ถ้าทั่วโลกแล้วมันก็จะมีมากกว่านั้นอีกเยอะๆๆมีคำภาษาจีนว่าหนาหลี่โยหยางกวางที่ใดมีแสงตะวันกิ้วโยจงหัวเหรินก็จะมีคนจีนเพราะฉะนั้นที่ไหนที่ประเทศส่งแสงไปถึงก็จะมีคนจีนอยู่โอ้เรียกว่าอยู่ในทุกมุมโลกนะครับอยู่ในทุกมุมโลกแล้วไม่ใช่ไปแค่ตัวบุคคลเนาะยังพาอารยธรรมยังพาขนบธรรมเนียมประเพณีพาองค์ความรู้ไปอีกมากมายแล้วเรื่องของแซ่เนี่ยที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นใช้แซ่หรือว่ามันเป็นยังไงอาจารย์ก็จะได้ทำให้รู้จักว่าเออมันมาจากไหน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 เนาะอ๋อจะได้ตามกันถูกในเมืองไทยเองเนี่ยมีแซ่ที่สำคัญเนี่ยเท่าที่ทราบประมาณสัก10แซ่เออผมขอเรียนถามเตรียมผมอย่างนี้แหละครับว่าทุกแท้มีความสำคัญทั้งหมดนะครับถูกต้องไม่ว่าคุณจะเกิดมาจากอะไรออกมาเป็นแค่เศษแผ่นดินหรืออะไรนะครับแต่เมื่อคุณสามารถที่จะคุณได้เห็นไหมใหญ่โตนะครับมันก็มาจากก้อนอิฐก้อนดินเลยที่มาผสมรวมกันแต่ไอ้สิบแท้ในความหมายของผมเนี่ยคือว่าเป็นสิบแท้ที่มีบทบาทมีบทบาทในสังคมหรือว่ามีประชากรค่อนข้างเยอะมันมีแท้อะไรบ้างอาจารย์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเดิมทีนะคนแรกที่ทำเรื่องแท้มาเป็นเล่มเป็นอะไรเงี้ยครับอนุญาตเดี๋ยวให้ดูนิดหน่อยครับครับอาจารย์มีหลักฐานด้วยนะไม่ใช่แค่พูดลอยๆนะอันนี่หมวกนี่มาจากเมืองจีนป่ะเนี่ยเมืองไทยเนาะอันนี้หมวกธรรมศาสตร์นี่หนังสือเล่มนี้นะครับนี่ฉบับพิมพ์ครั้งแรก
สำนักพิมพ์นี้แหละบ้านพระอาทิตย์เบลอเลยแต่หน้าปัจจุบันถ้าคุณสั่งจองหน้าวันนี้ก็ลดจำนวนนะลดไซส์ลงไม่ได้เรียกว่าเก็บรักษาได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าอันนี้คือฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งพิมพ์ครั้งที่หนึ่งพวกนี้มากโตผมเองไม่มีเหลือแล้วนะปรากฏว่ามาเจอคนคนหนึ่งเขาบอกก็ติดตามเรื่องราวของผมก็เป็นแฟนหนังสือเล่มนี้ครับเล่มนะมีหนังสือเล่มนี้อยู่แค่2เล่มถือว่าเป็นสมบัติของตระกูลวันนี้มาพบตัวจริงเสียงจริงไม่ได้ลืมไปโดยมอบอันนี้ให้ผมเป็นพิเศษได้นี่มอบให้อาจารย์เลยนะเล่มนี้เพราะฉบับที่ผมเห็นที่อาจารย์มีนี่ยับเยินแล้วนะใช่ไหมเหมือนผ่านสมรภูมิลบมาหลายแผ่นดินมากเลยก็นั่นแหละนี่คือความแต่ว่านี่ก็คือยังสมบูรณ์มากนะครับอย่างที่บอกอ่ะห้าแซ่เอาทั้งห้าแซ่ที่คนไทยคุ้นอ่ะเริ่มทีนะครับหวางจางเหลียวเฉินเดี๋ยวผมจะเขียนไปดูด้วยนี่คือห้าแซ่ที่คุ้นเคยในเมืองไทยแต่พออยู่ในเมืองไทยเนี่ยแซ่พวกนี้ก็จะเพี้ยนเสียงไปอย่างเสี่ยหลีครับเลยกลายเป็นแซ่ลีแซ่ลีผมก็รู้เลยนะแซ่หวางเนี่ยคุณนะแปลว่าแซ่เฮงเป็นเจ้าของตึกที่สูงที่สุดในเมืองไทยครั้งหนึ่งที่เขาเรียกว่าดุสิตธานีณปัจจุบันครับโอนไปแล้วแล้วก็มีแซ่ลีดีหวางจางจางเดิมที่ก็เป็นแซ่อันดับหนึ่งของจีนครับคำว่าจางนี่แปลว่าแผ่ขยายออกอย่างนี้เราถ้าเราอ่านจากปกเนี่ยครับแซ่เตียวหุยนี่แหละครับก็แซ่จางแต่เป็นแซ่จางเหมือนกันแต่ถ้าแต่จิ๋วต้องเขียนว่าแต่เตียครับแปลว่าคนที่มาเขียนสามปกฉบับเจ้าพญาเนี่ยครับครับก็เพี้ยนกันไปเยอะคือมันก็เป็นแต่สำเนียงด้วยใช่ไหมบางคนก็ถามไอ้ทำไมเป็นแค่นั้นโอ้โหอย่าไปว่าเขาเลยคำจีนตั้ง1,400ล้านก็จะมีแท้ที่มันเพี้ยนกันเป็นตำมีมากกว่านั้นเยอะเราบูค่าของไทยนะจากกรุงเทพไปสุพรรณเสียงก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไปอยู่ภาคใต้ไปอีกเสียงนึงไปเลยครับถ้าว่าหลีหวางจางเหลียวเฉินเฉินนี่อยู่ในประเทศจีนไม่มากครับแต่มาอยู่เมืองไทยเฉินมากเป็นอันดับหนึ่งแซ่เฉินนะแซ่เฉินแต่เป็นออกเสียงเป็นภาษาแต้จีว่าแซ่ตั้งในเมืองไทยแซ่ตั้งแต่ว่าแซ่ตั้งใหญ่ก็เรียกแซ่เฉินแต่ก็คือว่าแซ่เดียวกันแซ่เดียวกันเขียนเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูครับไอ้แซ่ตัวนี้นะพอไปอยู่ที่เมืองยวนก็เป็นแซ่ตัวรันเป็นตอรอเหมือนกับดอกตัวเดียวกันตัวเฉินนะแต่ถ้าไปอยู่มาเลเป็นแซ่ตันครับมาเลก็เป็นตันอยู่เมืองไทยก็เป็นตั้งเฉินอยู่เมืองจีนก็เฉินเป็นภาษาฟางตุ้งครับฟางตุ้งนะฮ่องกงนี่นะครับบอกเป็นเสียงแซ่ฉันเนี่ยตัวเดียวกันหมดตัวเดียวกันหมดเพราะงั้นเนี่ยนี่คือความสำคัญของหนังสือเล่มนี้นะครับลูกจีนหลานจีนที่เป็นก็คนไทยสมัยนี้นะลูกครึ่งไทยจีนเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนบุญหมายสำคัญนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าลึกไปถึงรากเหง้าของบรรพบุรุษได้ใช่ไหมครับอาจารย์ว่าเรามาจากไหนเราเป็นใครเหมือนอาจารย์พูดคำแรกที่บนเวทีเมื่อสักครู่ตอนเปิดนะครับว่าดื่มน้ำอย่าลืมต้นน้ำนะครับเพราะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าเรามาจากไหนนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าทุกท่านน่ะควรจะมีไว้อ่ะมันเป็นหนังสือที่ควรมีไว้ประจำบ้านนะร้อยแซ่พันมังกรเนี่ยแล้วก็ทำให้เรารู้ถึงการดำเนินชีวิตเส้นทางชีวิตนะครับของแต่ละคนว่าเป็นมาอย่างไรในแต่ละตระกูลด้วยถ้าเกิดว่าเรามองในเชิงวิชาการนิดนึงอาจารย์แซ่ในจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องของสืบสานไปถึงพระเจ้าหวงตี้ครับผมมันยังไงอ่ะพระเจ้าหวงตี้ถือว่าเป็นกษัตริย์จีนองค์แรกเป็นปฐมบรมกษัตริย์คำว่าหวงตัวนี้แปลว่าสีเหลืองเยลโล่ครับนะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ก็คือต้องสีเหลืองแล้วก็ที่สุดนะครับโอ้เอาเป็นโชคดีของพวกเราได้เกิดที่เมืองไทยครับไม่ว่าคุณจะเป็นแท้อะไรก็ตามนะครับครับกษัตริย์หรือฮ่องเต้จีนที่อายุยืนยาวที่สุดคือเฉียนหลงเฉียนหลงฮ่องเต้เกิด1711ครับนะตายคือผมไม่อยากจะใช้ภาษาราชาศัพท์เพราะจริงไม่มีนะก็เกิด1711ตาย1799ครับ88แต่กษัตริย์ของไทยเรานะเกิด2470
ไป2559ครับ89อืมทำหน้าที่กษัตริย์ที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกครับเรียกว่าแล้วแต่ละแท้นะครับมาเมืองไทยเนี่ยใต้พระบรมโพธิสมภารเนี่ยก็ได้สิทธิ์เท่าเทียมกันในการที่อยู่บนแผ่นดินนี้ในการจะลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวสร้างตึกแผ่นนะครับและลูกจีนหลานไทยลูกไทยหลานจีนเยอะแยะมากเลยนะครับมันก็มาจากเล่มนี้แหละถูกไหมอาจารย์เองเนี่ยแซ่อะไรอ่ะแซ่อาจารย์อ่ะเดี๋ยวอย่าไปเขียนบอกดิผมอยากรู้ถ้าผมมีเชื้อสายกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งมันก็จะพูดว่าหวงตุ้งกวางว่ากวางมันแปลว่ากว้างผมเราก็ว่ากว้างนี่กวางตุ้งกว้างกว้างปากกว้างไหมกว้างว่าเนี่ยภาษาจีนมันมีที่มาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติอ๋อเป็นคนกวางตุ้งกวางตุ้งครับแต่คนกวางตุ้งนี่เป็นภาษาไทยที่เป็นคนไทยเรียกคุณป่าภาษาไทยจีนที่มันผิดเพี้ยนแล้วคนจีนกวางตุ้งนี่ก็ต้องใช้ว่าหวงตุ้งหวงตุ้งแล้วผมก็เรียนจากโรงเรียนที่สอนภาษากวางตุ้งเนี่ยครับเรียนโรงเรียนหวงสิวอืมแล้วแซ่อะไรอ่ะตกลงเดี๋ยวที่ใครลงมาที่นี่ก่อนนะว่าผมคนใจร้อนเป็นแซ่แจงแจงอยากจะรู้ไหมอ่ะแจงแจงก็มาแจกแจงนี่แหละคนกวางตุ้งนี่ทำอาหารเก่งใช่ไหมก็นี่เขาบอกว่าโชคดีของผู้ชายก็คือหนึ่งนะกินอาหารกวางตุ้งมีบ้านฝรั่งมีบ้านฝรั่งแล้วก็มีเบียร์ญี่ปุ่นอยากรู้อย่าลงเวทีแล้วก็ไปขยายความกันแต่ว่าอาหารกวางตุ้งนี่แสดงว่าโดดเด่นมากก็นี่นะครับพอดีผมโชคดีเรื่องนี้ร้อยแท้ก็มีคนที่มีเชื้อสายจีนอะไรเงี้ยเชิญผมเป็นไกด์พิเศษนำเที่ยวไปถึงที่อเมริกาครับคุณถ้าคุณไปอเมริกาเนี่ยคนได้ผิวที่ผิวมากตรงในไทยมากๆเลยนะร้อยอยู่ที่กวางตุ้งนะไปอยู่อเมริกามากคนกวางตุ้งอ่ะนะอ๋อช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีนใช่ไหมหลายอย่างครับก็มันคนที่ฮ่องกงเขามาพูดภาษากวางตุ้งกวางตุ้งคำว่าฮ่องกงครับเสียงตรงๆนะในภาษากวางตุ้งนะต้องออกเสียงว่าแฮมกองแฮมกองคำว่าแฮมแปลว่าหอมเป็นหอมครับกองแปลว่าท่าเรือถ้าแปลแล้วคือท่าเรือที่หอมหอมอะไรรู้ไหมหอมอะไรหอมกลิ่นควินไอ้ขนกลิ่นของนี่มันมาอยู่ที่นี่ยุคนั้นเนาะยุคนั้นคือกวางตุ้งนี่เป็นดินแดนทางตอนใต้ของจีนฮ่องกงครับฮ่องกงนี่ต้องยกให้อังกฤษอิงล็อกจีนแพ้สงครามฝิ่นสงครามฝิ่นสงครามฝิ่นเรื่องสงครามฝิ่นนี้นะครับผมเป็นคนที่แปลจากภาพยนตร์เรื่องสงครามฝิ่นอ๋อแปลบทภาพยนตร์ด้วยครับผมก็เนี่ยพอแล้วตอนนั้นเขาก็หมายว่าคนกวางตุ้งเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ที่ถามอาจารย์น่ะทำอาหารเก่งอาจารย์เองเนี่ยครอบครัวก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารโอ้ยคือผมทำได้ทั้งขนมจีบซาลาเปาครับตอนเด็กๆนะพ่อแม่ผมเลี้ยงผมครับเจ้าของภัตตาคารนะก็บอกว่าถ้าทำไม่ได้นะปั้นซาลาเปาไม่ได้ห่อขนมจีบไม่ได้ไม่ให้เงินไปโรงเรียนอ๋อแต่ยังไม่ถึงขั้นไล่ออกจากตระกูลใช่ไหมไม่ถึงนะก็ต้องฝึกต้องฝึกโอเคก็ฝึกได้ที่บ้านก็ทำธุรกิจอาหารเป็นพัฒนาการอาหารคนกวางตุ้งที่อยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ทำธุรกิจอาหารมันก็หลายอย่างนะครับแต่อาหารเฉพาะอย่างก็จะเป็ดย่างเลยหมูแดงเลยขนมจีบซาลาเปาทั้งหมดเนี่ยแล้วต้องเขียนมาห้าเก๋าตึ้งอะไรห้าเก๋ามันเป็นความถนัดคำว่าห้าเนี่ยแปลว่ากุ้งครับเอาแบบว่ามวน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 เอากุ้งมาม้วนใช่ไหมฮะเกี๊ยวเนี่ยจะออกเขียนเป็นภาษาคุณจนได้วันทันครับพวกเราคงเยอะจัดทีนี้เรื่องของแซ่เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดเกริ่นไหมว่ามาจากหวงตี้ใช่ไหมซึ่งเป็นปฐมบรมกษัตริย์ของจีนหวงตี้หวงตี้เหลืองเยอะเยอะซึ่งก็มีประมาณ12แซ่ตามที่มีบันทึกในหนังสือเนาะผมเลยผมต้องเขียนจริงๆนะบัวแต่มีอยู่จริงๆอยู่แท้เดียวคือแท้คนเหรอพวกจับเลยนะมันไม่มีแท้คนจะมีแท้12แท้ตรงนี้ท่านจะมาได้เลยเขียนได้เลยได้ได้ผมรู้อาจารย์อยากจะลุกขึ้นนานแล้วเชิญครับเชิญได้เดี๋ยวผมไปยืนเป็นเพื่อนอาจารย์อยากเขียนอะไรเขียนเลย
ดี๋ยวจะได้อธิบายให้ฟังนะครับให้ทุกท่านที่อยู่ในงานได้รู้ว่ามีความสำคัญยังไงนะครับแท้ตระกูลต่างๆอาจารย์จะเขียนอะไรผมจะเขียนคำว่าคนคำว่าคนด้วยสองมือโอ้โหนี่เป็นวิทยายุทธขั้นสูงไหมเนี่ยโอ้ลองดูดิอาจารย์ลองดูดิครับคำว่าคนเนี่ยอาจารย์เขียนพร้อมกันสองมือนะครับคนมาจากคนสองคนมาประกบกันแล้วกลายเป็นคนก็คือเส้นสองเส้นภาษาไทยจะเป็นภาษาที่ยุ่งยากอยู่ครับคำว่าคนมาจากควายกับหนูผสมกันเลยเขาจะมาช่วยถือไม้อาจารย์จะแปลกใจครับต่อครับคำนี้ไม้นะอันนี้กลายเป็นสามคำแล้วนะอันนี้อ่านว่าเพราะฉะนั้นการกำเนิดของคนก็คือเอาจากคนสองคนมาประกบกันแล้วก็เกิดคนมันตามๆกันมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าคนจีนมีมากที่สุดในโลกตั้งนะครับนี่สามคำแล้วนี่คนคำเดียวคำเดียวกลายเป็นสองคำเป็นสามคำครับนี่นะคนจากสองคนรวมกันใช่ไหมอันนี้เราอันนี้ยังไม่ดูนะอันนี้ดึงนี่คนครับผมอันนี้แปลว่าคนทางซ้ายเดินตามคนทางขวาคนทางซ้ายเดินตามคนทางขวาในขณะเดียวกันครับแปลได้ว่าคนทางขวาเดินหนีจากคนซ้ายเลยในคำเดียวกันเนี่ยมันเป็นได้ทั้งรอมและส่วนโลกมันได้แล้วแต่ความหมายเนาะแล้วแต่การตีความพอแต่ละคนก็มีอีกหนึ่งคนมันก็ไปคุณเยอะแยะครับเจออีกครับรอมฟอลโล่มากลายเป็นคนราวก็คือเยอะแยะจำนวนมากนะครับต่อครับอาจารย์ไอ้เวลานี้ไม่ต้องงงนะอันนี้จากคนคำเดียวนี่นะครับเติมไปอีกขีดหนึ่งเติมไปอีกขีดหนึ่งอย่างนี้ออกเสียงว่าตาออกเสียงว่าตาพูดดิตาช่วยอาจารย์หน่อยครับตาแหมตาตาแปลว่าใหญ่ตาแปลว่าใหญ่ใครพูดคำนี้จะใหญ่ครับขอต้าอีกทีครับโอ้ใหญ่กันหมดเลยนี่เหมือนก็ดูศิลปินเกาหลียังไงไม่รู้นะจากคนดูเนี่ยก็มาต้าครับนะแม่ตอบอาจารย์จะพูดทางใจดินกกับมาต้าครับเรียกว่าไอ้ตั้งที่นี่นะรู้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต้าใหญ่เนี่ยว่าอะไรภาษาอังกฤษบิ๊กอ๋อบิ๊กมันออกเสียงนิดเดียวนะบิ๊กโอ้แต่ต้านี่มันใหญ่แสดงว่าฝรั่งนี่มาเนี่ยโกหกเยอะนี่มานะแต่เวลาคนจีนบอกว่าเล็กครับเอาไงต่อคำนี้อ่านว่าเสี่ยวแล้วคนไทยบางคนที่อยู่ภาคอีสานเขาจะโกรธมากใครไม่เรียกใครเสี่ยวเอาเสี่ยวมันแปลว่าเพื่อนไม่ใช่เหรอมันแปลว่าเล็กๆอ๋อเล็กๆอย่างหน้าเราดูนั้นขายของเนี่ยนะครับปล่อยเสิร์ฟนี่ก็เรียกเสี่ยวเออเสี่ยวเอออ๋อตัวเล็กๆคนตัวเล็กๆมันไม่ใช่คนตัวเล็กแล้วมันมาที่ไอ้คนฐานะต่ำต้อยอ๋อเราก็พูดให้เกียรติเขาหน่อยว่าเขาเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่เล็กโอ้โหพวกคนเสิร์ฟของเนี่ยเราใหญ่อันนี้ก็คือว่าคำว่าเสี่ยวนะครับเป็นคำที่แปลว่าเล็กป้านี่คำว่าแปลว่าใหญ่นะนะครับนี่ได้ความรู้นะครับใครจะเรียนรู้ภาษาจีนนี่ได้เลยนะจากกรรมต้าของค่อยๆที่ผ่านไปครับคนจะโตขึ้นมาได้เนี่ยต้องฝ่าความลำบากเข้ามาเยอะไหมฝ่าฟันอุปสรรคถูกต้องตั้งแต่เป็นสเปิร์มแล้วครับฝ่ามันเนี่ยเมื่อกี้เป็นคนนะครับต้องฝ่าเครื่องขีดขวางขึ้นมาก็เลยต้าอ๋อโอเคเข้าใจนะครับแล้วไงต่อคราวนี้เราเริ่มมาอย่างโยนี่ไม่เอาครับเอาคำว่าต้ามาอยู่ต้าเอาเสี่ยวที่ว่าเล็กเสี่ยวมาอยู่บนอยู่บนคำว่าต้าก็เป็นโยนี่ออกเสียงว่าเจียนเจียนเจียนแปลว่าแหลมคม
แหลมคืออะไรคุณก็ดูดิมีดปลายแหลมครับบนแหลมคมข้างล่างข้างด้านมันใหญ่ไหมครับก็คือจากเล็กมาหาใหญ่เพราะงั้นฐานต้องใหญ่ภาษาจีนไม่ใช่ภาษาที่ยากเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดแต่ต้องเข้าใจมันก็ไม่ยากนี่เขาภาษาจีนภาษาไทยเขาบอกนะทำภาพติ่งภาพอธิบายได้ดีกว่าคำพูดพันคำครับจริงครับเห็นด้วยจากคำว่าต้าอันนี้ก็อ่านว่าที่แปลว่าใหญ่นะครับเนื้อความใหญ่ที่สุดคืออะไรอะไรนะเนื้อความยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรไม่รู้อะฟ้าเทียนฟ้าตัวนี้เอาเรียกว่าเทียนแต่ว่านี่ดีนะมีภรรยาเป็นจีนแต่ว่าฟ้าแต่ว่าฟ้าเทียนฟ้าก็คือเทียนก็คือฟ้ามันใหญ่เนาะเรายังไงก็อยู่ใต้ฟ้า อยู่ใต้ล่าแต่สังคมจีนเป็นสังคมที่ผู้ชายใหญ่ผู้ชายใหญ่ผู้ชายเป็นใหญ่ที่โดยเฉพาะผู้ชายที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วครับคนที่เป็นพูดง่ายๆนะไม่อยากใช้ทำให้มันสูงมากนะคนที่เป็นผัวแล้วภาษาจีนออกเป็นผู้นำครอบครัวเรามีต่อเป็นวีหัวคือใครหัวคนที่ใหญ่ทะลุฟ้าอ่านว่าออกว่าฟูฟูฟูจะเฟื่องฟูเนี่ยใช่ไหมอ๋อนี่จากเส้นนี่กี่เส้นนะครับท่านครับก็สามารถที่จะขยายความไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณก็เคยดูไหมกังฟูเท่าไหร่มันจะมาออกเสียงว่ากงฟูมันแปลว่าวิทยายุทธชายชาตรีครับวิทยายุทธของไทยชาตรีครับต่ออาจารย์เขาพอไอตอนแรกมีนะสามีภรรยาทะเลาะกันเถียงกันน่ะครับไอฝ่ายที่เป็นผัวก็บอกเห็นไหมผัวเป็นครูก็แปลว่าเป็นผัวใหญ่ครับแล้วจะเบียร์ก็เลยบอกว่าแล้วไปว่าเบียร์นะผู้น่าว่าเหยินผู้เหยินที่คนไทยเปลี่ยนเสียงมันเป็นผู้หญิงฟูเหยินจริงๆมันต้องไปคือมันก็แปลว่าเธอรู้ไหมเธออย่ามาเบียดกับฉันนะอ๋อใครก็รู้ว่าใครใหญ่เธอแล้วเป็นคนของสามีอ๋อนี่คือที่มานะครับพี่อาจารย์พยายามอธิบายนะครับถึงรากศัพท์ของแต่ละคำแต่ละความหมายแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเรื่องแท้กันใหม่เดี๋ยวได้เข้าใจนี่อาจารย์พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าชนชาวจีนนะฮะแต่ละแท้แต่ละอะไรเนี่ยนะครับแต่ละตระกูลเนี่ยก็มาจากรากของความเป็นคนนี่เองนะครับนี่นะครับผมจากคำว่าต้านะครับเราตรงนี้ก็เป็นนิดเดียวตอนนี้ออกจากว่าไทยว่าใหญ่โอ้โหนี่ใหญ่เข้าไปอีกแล้วเมื่อกี้นะไอ้ฝ่ายผัวเขาบอกว่าครับเธออย่ามันคุยฉันฉันนะเธอเราเป็นคนของสามีครับสามีบอกว่าแล้วเวลาเธอเนี่ยนำตัวฉันน่ะอือว่าคนนี้คือหวางไทยหวางไทยมันก็บอกว่าคุณนายหวางฉันนี่แหละใหญ่ยิ่งกว่าใหญ่เป็นซุปเปอร์บิ๊กซุปเปอร์บิ๊กเลยไม่กล้าขึ้นใครจะไปใหญ่กว่าเมียเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเมียมันจะบอกไงเมียคือใครเมียคือผบ.ทบ.ครับไม่ใช่ผู้บัญชาการฐานบกนะครับแต่เป็นผู้บัญชาการที่บ้านครับตรงนี้อาจารย์มีอะไรขยายความเพิ่มไหมครับหมดแล้วนะเรามานั่งคุยต่ออาจารย์แกสมใจนึกบางลำพูแล้วแกอยากที่จะเขียนให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าเพราะฉะนั้นภาษาจีนไม่ใช่ภาษาที่ยากครับสำหรับผมเองนะผมก็เคยไปออกทีวีคุยกับคนนะภาษาจีนเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดในโลกเป็นภาษาที่ง่ายถ้าเรามีความเข้าใจถ้าอาจารย์พยายามจะอธิบายอย่างง่ายๆให้ทุกภาษาที่ยากที่สุดในโลกก็คือภาษาไทยทำไมอ่ะเขาเมื่อกี้บอกแล้วว่าเอาคนมาจากคำว่าควายผสมกับหนูผสมกันลงมาเป็นคนได้ไงเป็นคนครับนะฉันรักเธอชั่วนิรันดร์ครับตรงนึงรักตรงไหนรักความชั่วเลยมันเป็นคำอ่ะเอางี้อาจารย์ร้อยแท้พันมังกรเองเนี่ยฉบับปรับปรุงใหม่เนี่ยอาจารย์ปรับปรุงอะไรมั่งถ้าไม่ได้ปรับปรุงอะไรเพียงแต่เอาของเก่ามาเล่าใหม่ครับเล่ายังไงรู้ป่ะเล่าให้เป็นเพลงมั้ยเล่ายังไงเรามีเพลงที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับ
นะคนเดียวร้องเพลงนี้อย่าเพิ่งร้องนะลิขสิทธิ์ก็นะอย่าโดนลิขสิทธิ์นะโอ้ยไม่เดี๋ยวก็จะฟ้องอ่ะนะโอ้ยไม่ไม่กล้าฟ้องนะฟ้องใครไม่ฟ้องฟ้องเล่าโชว์หัวเอาที่อาจารย์สบายใจไม่เป็นไรเรารู้จักเพลงนึงชื่อเจ้าพ่อเชียงไทยอ๋อใช่มั้ยอย่างนี้ไม่โดนลิขสิทธิ์หรอกนะเชิญครับมันเป็นภาษากวางตุ้งด้วยนะผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อสายกวางตุ้งนะเขาร้องเป็นภาษากวางตุ้งนะร้องแล้วกรุณาแปลด้วยเดี๋ยวแปลด้วยไหมจริงๆมันแปลเรื่องราวการตีต่อยกันอะไรผมไม่นิยมนะผมชอบพักรบแล้วพบอะไรเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเพลงนี้มายืนยอมได้ไหมตามสบายเลยครับขออย่างเดียวอย่าให้ผมเต้นแล้วกันโอ้ยอย่าต้องเต้นลองเป็นลองเรามาในทุ่งทุ่งต้องสีวิ่งบัดเย้าเข้าจนหิวใส่การสีวันก็โทยัดเป็นผิวเรา นะถ้าคุณแมวนั่งอย่างเดียวได้เอาเลยไม่ยืนหรอกมายืนมันยืนยืนใช่ไหมอาจารย์มันก็ไปคำแปลอยู่มีร้องต่อยไหมผมก็แปลงเป็นภาษาไทยให้พวกเราเข้าใจกันครับลองเขียนลองเล่าเป็นภาษาไทยนะเรื่องราวรักเหี้ยของคนหลากหลายพันชาติเจนนั้นมีมากโลกมนุษย์ที่ใดก็มีชนชาติเจนร้ายรักรวมรถเนี่ยรถไหลสิ้นจวงเคียงข้างพวงเราห่วงกันต้องมาจบกันมาเธอเร็วไว้มาเร่งรามาแจ้งชื่อไว้ตั้งหนังสือไว้ไปดูเล่นอาจจะเป็นมันทองมากมายอย่ารอช้ารีบมาแจ้งชื่อสั่งหนังสือไว้ไปดูกันเพลินอันนี้ปกเก่าอันนี้ปกเก่าเดี๋ยวโชว์จะจำผิดใช่ไหมโชว์เฉยๆเนี่ยออกครั้งแรก800กว่าบาทแพงไหมเมื่อหลายสิบปีก่อนเนาะตอนนั้นทองบาทก็เท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ทองบาทก็เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นปั๊มครั้งใหม่นี้นะเด็กนะปรึกษากับบก.ผู้ใหญ่ๆของเราแล้วนะว่าราคาแค่5โหไม่เดี๋ยวเอางี้ก่อนเพลงจบยังไม่เพลงจบยังร้องจบยังจบแล้วครับอ้าวขอเสียงปรบมืออาจารย์หน่อยครับอ้าวโหนี่ผมจะรอคำนี้แหละนั่งก่อนเดี๋ยวเลยเฟรมกล้องก็จับอยู่เดี๋ยววันนี้อาจารย์นี่สมกับเป็นคนจีนหัวการช้างจริงนะสามารถร้องเพลงขายของได้อ่ะเออแต่ฟังออกไม่ออกเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีแต่ว่าตอนนี้นะครับหนังสือร้อยแท้พันมังกรนะครับของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับตอนนี้เปิดจองนะครับเปิดจองแล้วนะครับในราคาที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะครับ555บาทถูกต้องไหมนะครับก็ถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ลูกไทยเชื้อสายจีนทุกคนควรมีไว้ประจำบ้านผมไม่อยากจะใช้คำว่าสามัญประจำบ้านนะแต่ว่าเป็นหนังสือที่ควรมีประจำบ้านเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเรารู้รากเหง้าของบรรพบุรุษนะครับรู้ที่มาที่ไปว่าครอบครัวเราหรือตระกูลเราใช้แท้นี้มาอย่างไรแล้วคนในใช้แท้เดียวกันอาจจะไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องกันนะเพราะคนจีนเนี่ยด้วยความที่คนเยอะมากเป็นพันล้านเนี่ยนะครับเขาใช้แท้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าในแท้เดียวกับเราเนี่ยมีใครอยู่ตรงไหนในมุมไหนของโลกประสบความสำเร็จในการทำงานการใช้ชีวิตทำธุรกิจอย่างไรนะครับซึ่งเล่มนี้ต้องบอกว่าอาจารย์สุขสันต์วิเวกเมธกรนะครับก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเขียนเรื่องยากให้อ่านง่ายไม่ว่าจะเป็นสามก๊กไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อมีอะไรที่อาจารย์ทำมาเนี่ยผมว่าเป็นเสน่ห์ของการใช้ภาษาอย่างหนึ่งนะครับดีนะที่อาจารย์เนี่ยเอาดีทางด้านการเขียนหนังสือไม่เอาดีด้านร้องเพลงนะถ้าอาจารย์เอาดีร้องเพลงมันน่าจะเหนื่อยกันกว่านี้นะเออแต่อาจารย์เขียนหนังสือดีมากนะครับนี่ยืนยันชื่นชมด้วยความจริงใจนะครับเพราะว่าอาจารย์เองเนี่ยปีนี้ก็กวาดรางวัลใหญ่ๆของประเทศไทยมา2รางวัลนะปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็คือรางวัลนราธิปนะครับแล้วก็รางวัลอะไรอาจารย์นะอาจารย์แนะนำหน่อยมีรางวัลยังไงเข้าไปนะครับต้องยั่งยืนเพื่อความยั่งยืนนะเมื่อปีที่แล้วก็รับรางวัลนักแปลปีนี้
เมื่อเดือนมกราคมก็รับรางวัลนักเขียนนักแปลเนี่ยรางวัลจากสมาคมนักแปลสมาคมแปลร่างประเทศไทยนะครับนะแล้วก็ตามมาด้วยสุรินทราชนักเขียนครับสองรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่านะครับในฐานะที่เป็นผู้ที่ทำงานในวงการหนังสือมายาวนานนะครับมีคุณูปการในบรรณาธิภพนะครับก็คือทำงานสร้างสรรค์มาโหเกือบชั่วชีวิตเนาะอยากจะใช้คำว่าชั่วได้ไหมดีชีวิตแล้วกันไม่ชั่วเอาดีแล้วกันหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยเหมือนอาจารย์บอกว่าก็แทบจะไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อหามันดีอยู่แล้วถูกไหมครับแต่อาจจะมีการตัดทอนบางส่วนเช่นบางบุคคลหรืออะไรเงี้ยนะก็ต้องไปอ่านในเล่มแต่ว่าถ้าใครมีเล่มแรกก็อย่าพลาดเล่มปรับปรุงใหม่นะครับเพราะว่าหนังสือเองเนี่ยในการพิมพ์ซ้ำเนี่ยทางบรรณาธิการก็ดีทางผู้เขียนก็ดีจะตรวจทานต้นฉบับนะครับตรวจทานต้นฉบับเพราะงั้นร้อยแท่ตันมังกรเนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์เนาะทั้งในแง่ของสังคมมนุษยวิทยานะครับคือผมไม่อยากจะลงรายละเอียดในเชิงวิชาการมากนะครับแต่ว่าผมว่าในเล่มนี้จะตอบได้หมดเลยว่าแท่มาจากอะไรหรือคำว่าตระกูลมาจากอะไรสองความหมายนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์มันอาจารย์จะทำอะไรจะเขียนนี่ใช่ไหมนะครับมันลบไม่ค่อยออกนะว่าแม้กระทั่งลบที่ยังไม่ค่อยออกเลยแล้วถ้าเชื่อผมคุณจะไปลบออกดีไงอ๋อเนี่ยนะขนาดลบมึงยังไม่ออกแล้วเราจะลบชาติพันธุ์ของเราได้ยังไงนะคนเรามันมีที่มาที่ไปอย่าลืมรากง่าวนะครับเหมือนผมเนี่ยก็เป็นคนใต้เนาะผมก็ไม่เคยลืมนะบ้านของเราเนาะเราก็เป็นคนที่ไหนก็มาจากที่นั่นนะครับใต้ไหนอาจารย์อยู่ใต้ไหนใต้ฟ้าใต้ฟ้าเหนือแผ่นดินจ้ะจะไม่มีแผ่นดินเราเหยียบได้ไหมครับตามนั้นอาจารย์จะเขียนคำว่าดีก่อนนะครับอันนี้ออกเยอะมากอะไรนะนูไม่นูถ้าใครรู้ภาษาฝรั่งเศสก็จะใกล้เคียงนูต้องดังต้องเรียนได้ทราบว่าภาษาจีนนั้นอิงฝรั่งเศสมากกว่าอังกฤษอย่างเราเรียนภาษาอังกฤษว่า AEIOU ครับแต่ฝรั่งเศสต้องAEIOUไอ้ตัวยูนี่เขาเป็นตัวปัญหาสำหรับคนไทยครับเราจะออกเสียงตัวยูไม่ได้จากตัวยูตัวดับเบิลยูนี่มันจะออกเสียงเป็นตัวออ่างอาจารย์พูดยังไงครับตัวออ่างนั่นก็คือพระเงาของทุกสับเดียวนั่นคือมือขจารสละของเราอีเออูปากของปากพูดยังไงขาเมื่อก็บอกอ๋อไอ้นี่ไม่ค่อยได้เลยทั้งสิ้นและอันนี้อ่านว่าก็เดี๋ยวใช่ป่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะนี่ทำปากดิหนึ่งหนึ่งตอนนี้ปลาผู้หญิงทุกคนทำหมดเลยแต่เขาใส่แมสเออไม่เป็นไรเราเข้าใจตรงกันทุกคนทำหมดแล้วแปลว่าผมไม่ค่อยอยากใส่แมสเพราะอะไรหนังสือเล่มแรกของผมก็เปิดหน้ากากของเบ่งแล้วเรามาใส่หน้ากากจันเปิดเออก็แต่ก็ห่างๆหน่อยเดี๋ยวโควิดยังไม่หมดหนึ่งตอนนี้เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนเป็นผู้หญิงเวลานั่งนั่งทำไมอ๋อนั่งเหมือนตัวนี้เหรออ๋อเพราะภาษาจีนที่เขาดูอากัปกิริยามาประกอบใช่ไหมในการสร้างคุณเป็นผู้หญิงดีสุภาพครับคุณอย่าไปนั่งอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีนี่ว่าเพราะอะไรครับนี่ตัวนี้มันนี่คือตัวซ้ายอยู่นะขวามือความจริงมันมาจากคำสองคำรวมกันเป็นหนึ่งคำครับตัวนี้ออกเสียงว่าหนึ่งคำนี้ออกมาเสียงว่าเซิงตัวนี้แปลว่าผู้หญิงตัวนี้แปลว่าเกิดแปลว่าเกิดโดยผู้หญิงอ๋อคือแม่ตัวกำเนิดผู้ให้กำเนิดเกิดมาเพราะอะไรแบบพอสังคมจีนยังเต็มไปด้วยการบูรพฆ่าควันอะไรอย่างเงี้ยพ่อต้องไปออกรบเกิดมาลูกมาพ่อตายไปแล้วในสนามรบหรืออะไรเงี้ยแต่แม่ยังอยู่แม่ยังอยู่ครับลูกก็เลยรู้จักแต่แม่ไม่รู้จักพ่อมีเหตุผลมีเหตุผลครับตัวนี้เลยแปลว่าซิ่งซิ่งซิ่ง
ม่เอกเหมือนรถซิ่งเนี่ยนะเด็กแว้นเหรอซิ่งนี่เด็กแว้นเหรอซิ่งนี่ก็คือพอเป็นปัญหาจีนแบบไทยๆก็กลายเป็นเขาซิ่งกลายเป็นแซ่อ๋อคำว่าแซ่มาจากคำว่าซิ่งซิ่งมาจากคำสองคำรวมกันที่ความหมายรวมคือผู้ให้กำเนิดซิ่งมันเป็นภาษาจีนกลางสมัยนู้นมันจะเรียกว่าจีนแมนโดรินนะคำว่าแมนโดรินมันเต้าที่ถูกต้องนะมันแปลว่ามันเต้าหรินแปลว่าท่านใต้เท้าแมนจูผู้ยิ่งใหญ่ครับของราชวงศ์ชิงแต่มันจูมันก็จะกลายเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมราชวงศ์ชิงใช่ไหมชิงนั่นแหละและอันนั้นกลุ่มของพูดคำนี้นะครับอีกวันที่5ที่จะถึงนี้คือวันชิงหมิงคนไทยเรียกเชงเม้งคนไทยเรียกเชงเม้งก็คือวันรำลึกถึงบรรพบุรุษทั่วหรือเปล่ายังฝากนิดนึงนะพวกเราก็ใช้อยู่คำเดียวเดียวบรรพบุรุษจริงๆเขาบอกว่าเริ่มต้นมาจากมีผู้หญิงเป็นผู้ให้กำเนิดเราควรจะเป็นบรรพชนวันบรรพชนไม่ใช่มีแต่ไม่ใช่เมื่อวานไม่ใช่บรรพบุรุษบรรพชนว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ย่าอะไรไปแต่จริงๆชิงหมิงนี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะบรรพบุรุษหรือบรรพชนแต่เดียวอะไรนะครับเป็นการรำลึกถึงทุกคนทุกคนทุกคนจำไว้นะที่เคยมีบุญคุณต่อเราอ๋อตรงนี้เรื่องใหญ่นะแล้วก็เป็นคำที่ลึกมากนะครับมีความหมายลึกซึ้งใช่เฉพาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับคนไม่เข้าใจมันไหว้ทุกคนรำลึกถึงทุกคนที่จากไปแล้วมันเหมือนโอนมวลมนุษยชาตินะที่ก่อนเราไม่รู้กี่ช่วงอายุคนไอ้นี่ต้องย้อนไปถึงสมัยเขาเรียกว่าเรียกตัวคนไทยเรียกว่าเรียกกบนั่นยุคเรียกตัวรณยุทธสำหรับเพียงนี้มีทั้งเรื่องเรียกกบก็เพียงนี้เหมือนกันนะก็มีลูกกษัตริย์ครับสมัยนู้นแบบแต่ละเมืองแต่ละเมืองมีกษัตริย์แต่ละเมืองปรากฏลูกกษัตริย์ก็แย่งชิงบัลลังก์กันอะไรเงี้ยถูกเจ้าประเทศตะเคียนต่อเปล่าเจ้าเปรี้ยวไอ้ออกแล้วก็เลยต้องเนรเทศไปอยู่ป่าแต่ระหว่างที่เดินป่าเนี่ยหาอะไรกินไม่ได้หิวครับปรากฏมีผู้รับใช้ติดตามไปเนี่ยคนเนี้ยครับผมดูตัวหัวในนะจะหิวไปเชิญเลือดตรงเนี้ยตัดเนื้อน่องตัวเองให้นายทำอาหารให้นายเอาเอาเนื้อนั่นเนี่ยมาต้มมาย่างหรืออะไรให้นายกินแก้หิวนั่นมันก็เลยรอดตายไปได้ครับพอกลับไปถึงที่เมืองนั้นกลับไปถึงที่เมืองนั้นได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์พอได้มาเป็นกษัตริย์ครับโอ้ก็แต่งตั้งคนนั้นคนนี้คนนี้นี่ผู้ที่มีความดีความชอบโดยเฉพาะพวกสอพรบยกอยู่ว่าครับไอ้คนนี้ก็เป็นเจ้าเมืองนู้นเจ้าเมืองนี้แต่คนสำคัญคนหนึ่งที่ถูกเนื้อก็คือคนที่เคยเฉือนคนที่เฉือนเนื้อให้นายกินคนนั้นนายลืมและคนคนนี้ก็เลยเอาไปเล่าให้แม่ฟังครับเดี๋ยวนี้เขาใหญ่โตแล้วเขาลืมเราแล้วแม่ก็งั้นเราจะอยู่ไปทำไมครับนี้ไปอยู่ป่าแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นกระถางแล้วนายก็เริ่มเฮ้ยไอ้คนนั้นมันหายไปไหนนึกขึ้นได้ครับได้คนที่ชื่ออะไรเกี้ยจืดทุยเกี้ยจืดทุยแต่ไม่ใครชอบเพราะไอ้คนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้เขาไปอยู่ป่าแล้วหาไม่เจอใช่ไหมจุดไฟเผาป่าเดี๋ยวมันกลัวก็ต้องเดี่ยวใหม่หลังจากไฟเผาป่าจุดไฟมอดครับนะก็ยังไม่ออกมาครับเขาไปดูปรากฏว่าอ้อคนนั้นนะไอ้คนนี้ก็ไปบอกกับแม่ว่ามันจะไปอยู่กันเลยนี่ครับทั้งแม่ทั้งลูกครับปรากฏว่าทั้งแม่ทั้งลูกคู่นี้กอดต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตายตาดำเป็นตอตะโกนะเอกสารตรงนี้ไปเห็นปุ๊บโอ้คิดถึงร้องไห้เสียใจเสียใจโอ้ทำไมลืมคนสำคัญขนาดนี้ครับนะจึงเป็นที่มาเทศกาลที่คนไทยเรียกเชงเม้งเชงหมิงเนี่ยนะครับนะว่างั้นเพื่อความล้ำลึกถึงคนนี้ชื่อเกี้ยจื่อจุยภาษาจีนโบราณเนี่ยนะก็เลยตัดเอาไม้เนี่ยมารองเท้าเราทำไม้ที่เขาเรียกเกี้ยเพราะทำไมเวลาเดินเนี่ยต้องเห็นมันกัดแกะเพื่อที่จะล้ำลึกถึงเกี้ยจื่อจุยครับเพราะฉะนั้นแล้วยังมีประเพณีหนึ่งคือเทศกาลชิงหมิงเทศกาลที่เขาจะไม่จุด
ไฟเผาอาหารเพื่อที่จะหัวโคจะไปถูกเผาให้คนที่มีอยู่ในนี่ที่มาที่ไปแต่แล้วพวกเราไม่เข้าใจโอ้ยไปตั้งโต๊ะกินกินกันอยู่ที่สุสานเยอะแยะก็เขาไม่รู้ก็นั่นก็เพราะไม่รู้ไงไม่รู้ไม่ผิดเออไม่ว่ากันอ่าเพราะเป็นเพราะมันถูกอ่าครับพร้อมหน้าผิดอ่าคำไหนต่ออาจารย์จะเขียนคำไหนต่อนี่นะอ่านี่เป็นซิ่งหรือแปลว่าแซ่นั่นเองมาจากผู้หญิงนะถูกต้องครับผมต่อไปนะครับคำนี้ตัวเดียวซื่อซื่อถ้าใครมีปกเสือเล่มนี้ก็จะเห็นคำนี้อ่าซื่อซื่อซิ่งซื่อซื่อเนี่ยแปลว่าตระกูลแล้วตัวล่างนะครับตัวล่างนี้นะฮะซื่อไอ้ตระกูลนี้คือใครครับก็คือผู้ชายที่สามารถตั้งตัวเป็นใหญ่ได้อ๋อคือแซ่เนี่ยหมายถึงว่าผู้ให้กำเนิดผู้หญิงใช่ส่วนซื่อเนี่ยคือมาคำว่าตระกูลนะครับว่าไอ้ตระกูลนี้ผู้ชายเป็นตระกูลได้ไงมันต้องมีคนเยอะแยะก็ยังไม่แซ่ตระกูลครับใช่ไหมแล้วก็โยงกลับไปที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าผู้ชายเป็นใหญ่นะในยุคอดีตของจีนเพราะงั้นเนี่ยซื่อก็คือตระกูลเนี่ยคนตั้งตระกูลก็ต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้นำเพราะว่าเป็นคนที่ออกไปรบออกไปขยายอาณาจักรหรือว่าสร้างความเป็นตึกแผ่นให้กับครอบครัวนั่นเองแล้วเมื่อเป็นซื่อซื่อนี้ก็เลยต้องเอาคนเข้ามาเป็นบริวารเป็นพรรคบริวารเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจีนนอกจากว่าชนชั้นที่เป็นกษัตริย์ขุนนางขุนศึกนะครับก็มีศักดินาที่เป็นเจ้าที่ดินใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนนะแผ่นดินจีนมันใหญ่มากกว้างใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้คนกำลังคนเข้ามาการจะผูกใจคนให้อยู่กับกลุ่มก้อนของตัวเองก็ต้องมีการตอบแทนหรือสร้างความประทับใจนั่นก็คือให้ใช้แซ่นะครับให้ใช้แซ่ของตระกูลของผู้นำนั้นนะครับเพื่อที่จะให้บริวารเนี่ยเขาจะได้ผูกพันด้วยแล้วยังมีสองคำที่อยู่ข้างบนนั่นครับผมคือคำว่าเดี๋ยวจะมาจงจงจงครับนะแต่พอเขียนเป็นแบบแต่เดียวก็กลายเป็นตรง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 นะตรงกลางนั่นแหละอ๋อตรงจงจงนี่ก็แปลว่าเซ็นเตอร์ศูนย์รวมศูนย์รวมครับผมจงแปลว่าจีนจงแปลว่าจีนเพราะว่าเป็นศูนย์รวมของคนครับผมมาตามเข้ามาต่อไปอีกคำหนึ่งไม่เป็นไรอาจารย์ในตรงนี้ยังมีว่าลบไม่ออกคำนี้ต้องใหญ่คำนี้ต้องใหญ่กระดาษไม่พอดีนะอาจารย์ไม่ลามไปติดฉากตอนนั้นเนี่ยเห็นฉากเขาเอาขาวอยู่อ่ะได้แล้วครับอาจารย์ต่อไปอีกคำหนึ่งคำนี้มาจากนี้คำนี้คล้ายคล้ายกากบาทครับตัวนี้เป็นเลข10ของจีนอ๋อครับราคา10บาทราคา10บาททำแบบนี้เลยเขาก็จะขายให้อ่านว่าจะมีอย่างนี้ด้วยนะมันจะกับยกที่ว่าหัวภาษาจงหัวภาษาฝรั่งก็คือ HUA หรือเป็นภาษาฝรั่งก็ HUA เป็นหัวหัวนะเพราะฉะนั้นคนที่เห็นที่มาจากแผ่นดินใหญ่ก็ออกพยพมาก็เรียกหัวเฉียวอ๋อที่มาที่ไปนะครับว่าจงจงจงหัวซิ่งซื่อจงหัวซิ่งซื่อไอ้คนเยอะแยะมารวมกันเป็นศูนย์เดียวกันอืมนี่ครับแท้มีทั้งตระกูลครับนั่นก็คือที่มาของที่หนังสือร้อยแท้พันก่อนนั่นเองพันก่อนอ๋อนะครับถือว่าถ้าบ้างงงนี่แล้วทำไมคนคิดได้เป็นพันก่อนอาจารย์นั่งนั่งครับเราเหลือ5นาทีสุดท้ายโอเคนาทีแล้วทำไมคนนี้กลายเป็นมังกรทำไมคนกลายเป็นมังกร5นาทีสุดท้ายอาจารย์ขยายความสั้นๆอย่าทะลึ่งนะเพราะตอนที่มีซื่อในตระกูลขึ้นมาแล้วครับก็คือมีผู้ชายเป็นใหญ่แล้วครับผมถามจริงนะกฎการธรรมชาตินะสิ่งที่ในตัวเราที่เหมือนมังกรที่สุดคือใครคือเอาไว้ว่าอย่างหนึ่งก็นั่นแหละ
ไอ้นั่นแหละที่เป็นตัวที่ทำให้ครับนั่นคือเป็นอ๋อเนี่ยเป็นหลักความเชื่ออยู่แล้วนะครับไม่ใช่ความเชื่อที่เป็นหลักเหตุผลไม่นี่ผมนับถือศาสนาพุทธว่าศาสนาพุทธสอนให้เราเชื่อเรื่องเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลมันมีอยู่จริงมันเป็นเช่นนั้นเองครับอ่ะทีนี้อาจารย์ประธานยังมีภาษาอีกคำนึงนะพูดภาษาไทยไงครับเขาว่าลูกผู้ชายต้องยืดได้ผลได้ที่ไหนก็คือคนเราเนี่ยเวลารุ่งเรืองมันก็รับได้เวลาตกกลับมันก็ต้องรับได้เช่นเดียวกันที่ผมพยายามแปลให้นุ่มนวลที่สุดแล้วนะครับก็คือยืดได้ผลได้กันนั่นแหละนะครับก็คือคนเราต้องรู้จักที่จะต้องได้รู้ความเป็นถูกต้องที่ถูกต้องธรรมชาติ3นาทีสุดท้ายอาจารย์ฝากอะไรไว้กับคนอ่านสำหรับร้อยแซ่พันมังกรเวอร์ชั่นปีนี้ครับว่าเป็นเสียงระบุงได้ไหมได้หมดอาจารย์ทำอะไรทำเลยเลยว่าที่กรุงเทพนะเดี๋ยวจะกลับเมืองจีนแล้ววันนี้อ่ะเชิญครับมามาดำขอเชิญดำนำรายลำเพียเชิญต่อครับถึงมวลมนุษย์ที่จดอันซ่าแฟนกับอาจารย์เยอะมากเลยมาคุ้นชื่อครับผมเราพบกันเต้นได้นะอยู่ร่มโลกเอารมรักก็เต้าตบัดหมักหมากฝากใจชื่อจังตังจองวันที่ได้ลดตั้ง111เก่งป้าเก่งป้าเก่งป้าจบยังจบแล้วจบแล้วนั่นไม่จริงแล้วผมจะไม่มีคำว่าจบไม่มีคำว่าเบอร์ไม่มีคำว่าสุดท้ายอาจารย์อาจารย์เชิญเชิญนั่งนิดหนึ่งครับเหตุผลเพราะว่าเจอถึงยืนยงถ้าอาจารย์สังเกตนะครับว่าคนรุ่นใหม่เยอะมากนะครับเขามาเนี่ยส่วนหนึ่งเขามารอแฟนคลับเขาแหละนะ แต่ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นบรรพชนนะผู้ที่มาก่อนนะเพราะงั้นอาจารย์ฝากถึงลูกหลานหน่อยว่าอย่าลืมร่างเงาบรรพบุรุษของเราผู้มีพระคุณของเรายังไงอาจารย์เทศนาก่อนที่จะจบรายการหน่อยผมอยากยืนดิเดี๋ยวกล้องมันเลย ให้โอวาทลูกหลานจำเป็นที่ต้องให้เห็นต้องเห็นหน้าผมบางคนเห็นหน้าแล้วไม่อยากซื้ออ๋ออ่ะให้โอวาทลูกหลานหน่อยครับให้พรหน่อยสิ่งที่ผมฝากไว้ก็คือความคิดครับคำว่าคนที่บอกว่าผมไม่ชอบคำว่าควายดูมันสำคัญผมอยากจะฝากคำว่าคนในภาษาไทยคือมาจากรู้จักคิดกับนึกครับก็คือคิดกับนึกคิดนึกเพราะฉะนั้นคุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณอยากได้ความคิดครับเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าสุดท้ายสำหรับครับผมขอเสียประมือให้กับอาจารย์สุสานวิเวกเมธากรนะครับนะครับสำหรับผู้ที่ประพันธ์หนังสือเล่มนี้นะครับร้อยแซ่พันมังกรนักอ่านรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนักอ่านรุ่นใหม่อาจจะมีความรู้สึกว่าวัยเรารุ่นเราอาจจะยังไม่ต้องการที่จะศึกษาเรื่องรากเหง้าบรรพบุรุษไม่เป็นไรซื้อไปฝากอากงอาม่าที่บ้านนะซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่แล้ววันหนึ่งนะครับน้องๆลูกๆหลานๆก็จะเข้าใจนะครับว่าคนเรานั้นดื่มน้ำอย่าลืมต้นน้ำนะครับคนเรากว่าจะมีวันนี้ได้ก็มีคนรุ่นก่อนหน้าเรานะครับที่ลุกเบิกถากถางสร้างธรรมสร้างทางมานะครับไทยจีนพี่น้องกันและนี่คือการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ครับร้อยแซ่พันมังกรขอเชิญประมือให้กับผู้ประพันธ์ด้วยครับครับแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสำหรับผมนะครับเอกอัคคีหรือว่าเอกระพีสุขพิพัฒน์ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหนังสืออยู่ที่บูธบ้านพระอาทิตย์นะครับสามารถไปจองกันได้555 บาทครับขอบคุณครับ